กายวิภาคศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญของการเรียนโครงสร้างร่างกายมนุษย์ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์เป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงสื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาจากร่างกายของอาจารย์ใหญ่ยังมีความจำเป็นที่ทำให้นักศึกษาได้เห็นความซับซ้อนและได้สัมผัสโครงสร้างร่างกายมนุษย์ที่แท้จริงที่ไม่มีเทคโนโลยีใดๆทดแทนได้โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจึงมีการจัดการเรียนกายวิภาคศาสตร์คลินิกซึ่งมีจุดเด่นของการเรียนคือการนำเอาอาการหรือโรคของผู้ป่วยและภาพทางรังสีวิทยามาเป็นบทนำก่อนลงมือผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ที่สำคัญมีการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการศึกษาต่อยอดจากร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งทำให้มีการจัดหาเทคโนโลยีโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีไม่ว่าจะเป็นโต๊ะผ่าตัดกายวิภาคเสมือนจริง Anatomy Table เครื่อง C-Space โปรแกรม Complete Anatomy และ 4D Interactive Anatomyรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดเตรียมห้องปฏิบัติการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ความดันลบติดตั้งระบบกำจัดสารเคมีภายในห้องเรียนและเตียงที่มีระบบดูดไอระเหยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีท้ายที่สุดการผสมผสานที่ลงตัวจะทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อให้เกิดความมั่นใจในการรักษาคนไข้โดยอยู่บนพื้นฐานความรู้ที่ยั่งยืนต่อไป